จะเห็นได้ว่าหากเยาวชนนะครับรู้จักเลือกที่จะเล่นเกมนะครับให้ถูกลักษณะนะครับก็จะสร้างประโยชน์ด้วยนะครับผมไปต่อกันที่เรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ครับมีความพร้อมและมีศักยภาพในการกีฬานะครับกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้สานต่อโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้5จังหวัดระยะที่2เพื่อจุดประกายความฝันครับเมื่อวันเสาร์ที่24ตุลาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมนูโวซิตี้บางลำพูกรุงเทพมหานครพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนายดุลลาภตาเละผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลาจังหวัดยะลาพร้อมคณะครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนในโครงการเข้าร่วมการประชุมโดยพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์กล่าวว่าจากนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐบาลกำหนดให้ส่งเสริมทักษะด้านกีฬาเพื่อสุขภาพใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ำใจนักกีฬาปฏิบัติตามกฎระเบียบและเพื่อความสามัคคีควบคู่ไปกับวิชาการให้กับนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งผลสำรวจพบว่ามีทักษะทางการกีฬาสูงและจากผลการดำเนินโครงการนี้มา1เทอมพบว่านักเรียนหลักสูตรกีฬาประเภทฟุตบอลเสปักตะกร้อวอลเลย์บอลมวยไทยปัญจักษ์สีลัดมีพัฒนาการทั้งด้านการเรียนด้านวิทยาศาสตร์กีฬารวมถึงทักษะทางด้านกีฬาได้ผลเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะเสปักตะกร้อที่ไปแข่งขันกีฬาภายนอกสามารถชนะการแข่งขันได้ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเปิดเพิ่มเป็นอีกแห่งที่2ที่โรงเรียนรือเสาะชินูปถัมภ์จังหวัดนราธิวาสในภาคเรียนที่2นี้จะรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จำนวน50คนเข้าเรียนสายวิทยาศาสตร์กีฬาและศิลปะเด็กโครงการนี้จะเรียนเหมือนโรงเรียนประจำเหมือนรุ่นแรกของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเน้นเรื่องความประพฤติให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีสอนให้เป็นคนที่มีคุณธรรมโดยจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยสนับสนุนจากผลการประเมินการดำเนินโครงการมั่นใจได้ว่าโครงการนี้จะสามารถขยายออกไปครอบคลุมทั่วทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่อื่นๆเชื่อว่านักเรียนที่เข้าโครงการนี้จะสามารถได้รับความรู้เป็นนักเรียนที่เก่งและดีมีคุณธรรมมีระเบียบวินัยมีความรักสามัคคีแก่กันและใช้ความรู้ความสามารถไปในทางสร้างสรรค์พัฒนาตนเองครอบครัวและประเทศชาติในวันข้างหน้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่าเมื่อเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่6ก็จะมีทุนระดับอุดมศึกษารองรับซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมทุนโดยมีมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมากพร้อมให้ทุนการศึกษาเมื่อเรียนจบแล้วไม่มีข้อผูกพันเพียงแต่หวังให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาพื้นฐานตนเองเด็กกลุ่มนี้ดูจากรูปร่างและทักษะความสามารถวันหนึ่งเราจะมีนักกีฬาระดับชาติหรือระดับสากลได้หากไม่ยึดอาชีพนักกีฬาก็อาจจะเป็นครูสอนหรือนักวิทยาศาสตร์กีฬาหรือประกอบอาชีพต่างๆก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับประเทศเช่นกันในตอนท้ายพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวชื่นชมโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าสามารถพัฒนาศักยภาพทางการกีฬาให้กับเยาวชนไทยใน3จังหวัดชายแดนใต้ไปสู่ทีมชาติในอนาคตได้และพร้อมเปิดสอนวิทยาศาสตร์การกีฬาในโรงเรียนที่2ต่อไปครับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นตามนโยบายของรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการนะครับได้จัด
ครงการนี้ขึ้นมานะครับก็คือโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเราก็มุ่งหวังที่จะให้มีการเรียนการสอนในทางวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมทักษะด้านการกีฬาของนักเรียนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีทักษะในเรื่องของการกีฬาสูงที่เราได้สำรวจไว้นะครับโครงการนี้ก็ดำเนินการมาเป็นภาคเรียนที่1ผ่านไปแล้วนะครับวันนี้ก็ได้มาสรุปผลการดำเนินงานกันว่าผลงานการทำงานทางวิชาการก็นักเรียนก็มีการสอบอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจถึงแม้ว่าจะมีเด็กนักเรียนบางคนที่ต้องพยายามเพิ่มให้มากขึ้นในเทอมต่อไปนะครับแต่ในเรื่องของความมุ่งหมายในเรื่องของการที่จะพัฒนาทักษะการกีฬาไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเป็นเซปักตะก้อวอลเลย์บอลมวยไทยแล้วก็ปัญจศีลักษณ์นั้นน่ะก็จะเห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยลำดับนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาร่างกายจะมีการดูแลที่อย่างเป็นทางวิชาการแล้วก็ทักษะการกีฬาในประเทศนี่ก็ดีขึ้นโดยลำดับมีผู้ฝึกสอนที่เราได้เชิญเข้ามาช่วยสอนในวิชาต่างๆนะครับแม้เพียงผ่านไปหนึ่งเทอมนะครับเซปักตะก้อก็สามารถไปแข่งกับกีฬาภายนอกแล้วก็ทำให้ได้รับรางวัลมาวันนี้ก็เป็นที่ชื่นชมกันนะครับในห่วงต่อไปก็จะเป็นการดำเนินงานที่อยู่ในตามแผนของการศึกษานะครับเป็นภาคเรียนที่2ก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของการเรียนการสอนในทางวิชาการก็ด้านวิทยาสายวิทยาศาสตร์นะครับที่อยู่ในโครงการนี้แล้วก็เรื่องของการกีฬาก็จะเป็นไปโดยลำดับนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีแผนงานอยู่แล้วในโครงการนี้ในภาคเรียนที่2จะเปิดเป็นแห่งที่2นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นแรกถือว่าเป็นต้นแบบครับรุ่นที่2จะเปิดที่โรงเรียนลือสอชลุวัฒน์ครับเป็นขยายไปที่ในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสก็ทำให้นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าโครงการที่ยังไม่ได้เข้าในรุ่นแรกที่ยาลานั้นก็สามารถไปเข้าที่โรงเรียนลือสอได้ตอนนี้ก็เตรียมการไว้ค่อนข้างพร้อมแล้วนะครับและในปีการศึกษา2559เนี่ยเราก็ได้ประเมินจากการที่ทำงานในห่วงของภาคหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าโครงการนี้จะเป็นไปด้วยความมั่นคงแล้วก็มีความยั่งยืนในระยะยาวนะครับที่นักเรียนม.4ขึ้นม.5ต่อม.6เข้าระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็จะมีเป็นรุ่นๆมาโดยลำดับก็จะทำให้มีการขยายไปให้ทั่วถึงทั่วทั้ง3จังหวัดชายแดนใต้นะครับไปโดยลำดับนะครับค่อยๆก้าวไปอย่างมั่นคงก็เป็นที่มุ่งหวังได้ในความสำเร็จว่านักเรียนที่มาเข้าโครงการนั้นจะได้รับการปลูกฝังในเรื่องของความรู้เป็นเด็กนักเรียนที่มีทั้งเก่งและดีมีคุณธรรมมีระเบียบวินัยครับมีความรักความสามัคคีได้ใช้ความรู้ความสามารถสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติได้ในวันข้างหน้านะครับนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรามุ่งหวังไว้ครับที่ลือสอนี้เราจะเปิดรับจำนวนเท่าไหร่คะตั้งไว้50คนครับเพราะว่า50คนเนี่ยเป็นจำนวนที่กำลังพอดีแล้วก็จะทำให้การเรียนการสอนเนี่ยสอดคล้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับที่รือสอบก็จะมีทางท้องถิ่นเนี่ยช่วยสนับสนุนด้วยเพราะว่ามีสนามกีฬาอยู่หน้าโรงเรียนพอดีครับไปสำรวจไปแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นเตรียมการนะครับก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะครับมีหลายๆส่วนทั้งภาคราชการแล้วก็ทางในพื้นที่ประชาชนเนี่ยก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับ